คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ต้อง consistent ทุกคนเขาเรียกว่ามี time horizon คือมีเซนส์เรื่องเวลาไม่เหมือนกันทำไมทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ max planner เพราะ max planner บริหารเวลาและชีวิตของเราเนี่ยตาม psychological หรือ time horizon ของเด็ก listening speaking reading or writing whatever you really want to learn we care and we provide it for youเองเนี่ยเป้าหมายก็คือยังไม่ค่อยชัดเจนมากครับแต่ก็ดีที่พี่โค้ชช่วยผมได้แบบเริ่มวางแผนจริงๆจังๆอะครับเป็นประโยชน์มากรู้จักวางแผนนะต้องมองอย่างนี้อย่างนี้นะที่คิดว่าเราสามารถเดินตามได้อะ